นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับวันพุธ13มีนาคม2567ครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับเมื่อวานนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะคะออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อยนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐกับยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีเลยยุโรปมีไฮด้วยนะแต่สิ่งที่ปรับตัวลงครับทองคำแต่อีกส่วนหนึ่งบิตคอยคุณผู้ชมบิตคอยเนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปดูตลาดต่างประเทศมีไปแตะระดับทะลุ 72,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยนะและปรากฏก็ขยับย่อลงมาตอนนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,570,000 กว่าต่อบิตคอยนะฮะใช่นะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ2ล้านกว่าของบิตคอยตอน1เหรียญก็ขยับปรับขึ้นพอสมควรนะฮะในภาพรวมเรื่องของการลงทุนเป็นยังไงวันนี้เราจับตาไปพร้อมกันเพราะว่าตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นบวกนะครับเคลื่อนไหวตามฝั่งของสหรัฐเดี๋ยววันนี้ติดตามบ้านเรากันด้วยว่าจะเปิดเป็นยังไงบ้างนะครับชวนคุณผู้ชม Facebook Live เข้ามาคุยกันกับนาทีลงทุนครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์โดยสัตว์จดทะเบียนต่างติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับค่ะเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็ถือว่าออกมาอยู่ที่ 3.2% สำหรับเงินเฟ้อทั่วไปสหรัฐนะคะที่บอกว่าสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันแล้วก็ที่พักอาศัยเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าเฟ้อพื้นฐานอันนี้เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดถ้าเทียบเป็นรายปีนับตั้งแต่พฤษภาคม64เลยนะคะก็น่าจะเป็นไปตามที่คาดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกช่วงเดือนมิถุนายนคือประชุมมีนาคมนี้น่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ออกมาส่วนในบ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะครม.เห็นชอบหลายเรื่องแม้ว่านายกจะไม่ได้อยู่นะคะในการประชุมนะคะแต่ว่าในที่ประชุมเองก็มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลายเรื่องเลยค่ะทั้งเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากการถือครองโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนโดยให้หักเป็นภาษีเงินได้นะที่จ่ายในอัตรา 15% แล้วก็ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกนะคะมีผล1มกราคม67เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทางก.ล.ต.คาดว่าในปี67ภาคเอกชนจะมีการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายโทเค็นดิจิทัลนี้นะคะประมาณ 18,500 ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะครม.ยังมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณด้วยนะคะยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์เพิ่มรายได้ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์4มาตรการที่ออกมานะคะคือการยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ที่จ่ายเป็นคือไม่ต้องนำเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้องานศิลปะมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้จะมีผลไปถึง31ธันวาคมปี69ตามหน้าจอเลยนะคะอันนี้คือมาตรการ1แล้วก็ยังมีมาตรการในการส่งเสริมรถยนต์โบราณนะคะมาตรการทางภาษีจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแต่ว่ายกเว้นอากรขาเข้าสินค้ารถยนต์โบราณโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเท่านั้นไม่รวมถึงรถจักรยานยนต์และรถอื่นๆค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีมาตรการออกมาเพื่อจะกระตุ้นนะคะหลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องของผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวคุณผู้ชมคะรัฐบาลแถลงการจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ค่ะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ของไทยเราติด1ใน10เฟสติวัลของโลกประเมินไว้ว่า 12-16 เมษายนนี้จะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวม 24,420 ล้านบาทมีต่างชาติมาไทยอยู่ที่ 510,000 คนและคาดว่าไทยเที่ยวไทยนะคะจะอยู่ที่ 4,299,500 คนครั้งพื้นที่กรุงเทพนะคะน่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 3,690 ล้านบาทและมีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย 653,590 คนครั้งค่ะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตากันนะคะนั่นก็คือสถานการณ์ทางด้านการเมืองค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยมากนักแต่ว่าหลายฝ่ายวิเคราะห์ค่ะมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออาจจะเป็นตัวจำกัดอัพไซด์ของตลาดและนักลงทุนก็ให้น้ำหนักกับการผ่านร่างงบประมาณปี67เป็นหลักนะคะจะมีผลต่อเศรษฐกิจมากกว่าก็คือให้น้ำหนักไปที่ประเด็นนู้นมากกว่าล่าสุดค่ะสื่ออย่างฐานเศรษฐกิจค่ะมองว่าจะมีการปรับครม.และนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้นั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังแล้วนะคะคนที่จะเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่มองไว้ประเมินไว้ว่าอาจจะเป็นคุณพิชัยชุนหวัชิระประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ด้วยค่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐและยุโรปนะคะติดตามกันใน Market Update ค่ะภาพรวมฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะครับยังบวกได้ต่อนะครับถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตามนะครับในส่วนของดาวโจนส์บวกมา 235.83 จุดนะครับขณะที่ S&P 500บวกมา 57.33 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกขึ้นมา 246.36 จุดด้วยกันภาพรวมบวกไปตั้งแต่ 0.6ไปจนถึง 1.54% นะครับหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อใกล้เคียงกับที่มีการคาดการณ์ของบรรดานักวิเคราะห์ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีที่มี market cap สูงครับดัชนี CPI นะครับซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์นะครับเทียบกับมกราคมปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับรายปีปรับตัวขึ้น 3.2% นะครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.1% หลังจากเพิ่มขึ้นเมื่อมกราคมก็อยู่ที่ 3.1% นะครับส่วน CPI พื้นฐานครับหรือว่า Core CPI ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวขึ้น 0.4% เท่ากับมกราคมแล้วก็เทียบรายปีปรับตัวขึ้น 3.8% นะครับนักวิเคราะห์มีการประเมินครับว่าตัวเลข CPI นี้ครับไม่ได้ทำให้นักลงทุนกังวลมากจนเกินไปว่าเฟดอาจจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ยังคงจับตาครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขที่แถลงพรุ่งนี้ก็คือ PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตก่อนที่จะมีการประชุมนโยบายการเงินของเฟดวันที่19ถึง20มีนาคมนี้นะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็พุ่งขึ้นอย่างหุ้น Oracle พุ่งขึ้น 11.7% นะครับแรงหนุนจากรายได้ธุรกิจ Cloud หุ้น Nvidia ก็ทยานขึ้นกว่า 7% ครับหุ้น Microsoft พุ่งขึ้น 2.6% หุ้น Meta บริษัทแม่ของทาง Facebook ก็พุ่งขึ้น 3.3% นะครับส่วนหุ้น Boeing ร่วงลง 4.3% หลังจากที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องบินนะครับที่มีข่าวว่าทาง FAA สำนักงานบริหารการบินของสหรัฐนะครับพบปัญหามากมายที่โรงงานของ Boeing แล้วก็ซัพพลายเออร์นะฮะหลังจากที่ได้เข้าตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุเครื่องบิน Boeing 737 Max 9ของสายการบิน Alaska Airlines ประสบอุบัติเหตุชิ้นส่วนผนังเครื่องบินหลุดกลางอากาศเมื่อมกราคมครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปครับคุณผู้ชมก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันทั่วหน้านะครับตลาดหุ้นยุโรป CAC 40ฝรั่งเศสนะครับเพิ่มขึ้นมา 67.75 จุดนะครับดัชนีเยอรมนีบวกขึ้นมา 218.84 จุดแล้วก็ฟูซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนเพิ่มขึ้นมา 78.58 จุดนะครับภาพรวมบวกได้ตั้งแต่ 0.8 ไปจนถึง 1% กว่าๆเลยนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นเยอรมันและฝรั่งเศสทำนิวไฮครับแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับขณะที่ตลาดหุ้นอังกฤษเองอย่างฟูซี่100นะครับแต่ระดับสูงสุดน้ำแตกพฤษภาคม66นะครับหุ้นที่นำขึ้นในฝั่งของยุโรปนะครับก็คือหุ้นกลุ่มรถยนต์แล้วก็กลุ่มแบงค์ด้วยนะครับที่ปรับตัวนำตลาดนะครับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนหลังจากเงินเฟ้อชะลอตัวลงในยูโรโซนในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็รับรู้ตัวเลข CPI ของสหรัฐนะครับรวมถึงเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ก็ลดลงสู่ระดับ 2.7% กลุ่มรถยนต์ของยุโรปพุ่งขึ้น 2.4%หุ้น Porsche ครับทะยานขึ้นไปถึง 11.5% หุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งอ่อนไหวต่อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็พุ่งขึ้น 1.9% พุ่งพรวดวันเดียวมากที่สุดในรอบ5เดือนเลยนะครับส่วนเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างครับ WTI ย่อลงไป37เซนต์ส่วน Brent ย่อลงไป29เซนต์นะครับก็ปิดปรับตัวลดลงหลังจากทาง IEA เนี่ยปรับเพิ่มการคาดการณ์ของการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐส่วนสต็อกน้ำมันของสหรัฐก็ลดลง5ล้านกว่าบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุด8มีนาคมนะครับทำให้ภาพรวม WTI ย่อลงไปนะครับ Brent ก็ย่อลงมาแต่ฝั่งดูไบบวกขึ้นมาได้ประมาณ72เซนต์นอกจากนี้ครับยังคงจับตาตัวเลขสต็อกน้ำมันจากทาง EIA
RBA ที่จะเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการด้วยนะครับและตลาดยังถูกกดดันจากเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับแต่อีกฝากหนึ่งครับคุณผู้ชมราคาทองคำวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะเก็บทำกำไรทองคำหรือเปล่าหลังจากบ้านเรานิวไฮต่อกันมาหลายวันติดเป็นผลจากราคาตลาดโลกที่พุ่งขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเพราะอะไรล่าสุดราคาตลาดโลกโคเม็กซ์ครับย่อลงมา22.50 เหรียญครับคุณผู้ชมปรับลดลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 1% กว่าๆเลยนะครับส่วนหนึ่งกังวลจากการที่ระดับเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงอาจจะทำให้เฟดยังไม่ตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นะครับตลาดยังถูกกดดันจากเรื่องของการแข่งข้าของดอลลาร์แล้วก็การพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์ของสหรัฐแล้วก็บอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 4.112% เมื่อคืนนี้นะครับทีนี้พอเช็คราคาทองไทยครับผู้ชมประกาศออกมาย่อลงไป100บาทต่อบาททองคำนะครับในส่วนของทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 36,550 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับขายออกที่บาทละ 37,000 กับอีก50บาทนะฮะก็ปรับย่อลงไป100บาทต่อบาททองคำอันนี้คือภาพรวมทองเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่ไปแตะระดับนิวไฮนะครับส่วนค่าเงินบาทครับค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้ครับคุณผู้ชมอ่อนค่าลงนะฮะอ่อนค่าลงเปิดมาเช้านี้35.73 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากระดับปิดวันก่อน35.57 บาทนะครับกรุงไทยประเมินเงินบาทอาจจะแกว่งตัวไซด์เวย์หลังจากพลิกกลับมาอ่อนค่าเร็วแล้วก็แรงช่วงที่ตลาดทยอยรับรู้ตัวเลข CPI ของสหรัฐส่วนเรื่องของเงินเยนอันนี้ก็ปรับตัวเข้าสู่โซน24 บาทต่อ 100 เยนนะครับจับตาเรื่องของฟันโฟลว์เพราะว่าสหรัฐเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยงตลาดหุ้นจีนฮ่องกงก็เริ่มกลับมาอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับอาจจะทำให้นักทุนต่างชาติมีโอกาสที่จะทยอยเข้าซื้อหุ้นโซนเอเชียรวมถึงฝั่งไทยได้บ้างนะครับก็ให้กรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทรับอยู่ที่35.50 บาทเปิดเผยจากทางกรุงไทย Global Markets นะครับส่วนหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ครับในส่วนของนิกเกอิครับคุณผู้ชมปรับย่อลงไป 161.39 จุดลงไป 0.42% ด้วยกันในส่วนของนิกเกอิส่วนภาพรวมตลาดเอเชียเช้าวันนี้พอภาพตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยงหลังจากเห็นตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆก็เลยทำให้บรรยากาศเอเชียเช้าวันนี้เปิดบวกได้ตามทิศทางของฝั่งสหรัฐนะครับโดยภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียถ้าเช็คดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นฝั่งของนิกเกอิที่ปรับตัวย่อลงไปมีเซี่ยงไฮ้ที่ปรับย่อลงไปหังเซ็งปรับเพิ่มขึ้นได้สเตรทไทม์รวมทั้งคอสปีที่ปรับบวกนี่คือภาพตลาดของเอเชียเช้าวันนี้นะครับปัจจัยบวกปัจจัยลบที่เราให้น้ำหนักกันครับฝั่งของปัจจัยบวกนะครับเราให้น้ำหนักไปที่ดาวโจนส์ที่ยังบวกได้หลังจากเปิดเผยตัวเลข CPI นะครับทองคำที่ร่วงแล้วก็กระทรวงคมนาคมเร่งจ่ายค่าเคพร้อมกับเบิกค่างวดถนนพระราม2แก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง ITD นะครับส่วนทางครม.ก็มีมติเก็บภาษีกำไร investment token 15% เก็บครั้งเดียวไม่รวมภาษีบุคคลธรรมดาครับส่วนปัจจัยลบนะครับน้ำมันที่ลงแล้วก็มติกกต.ที่ส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะความร้อนแรงทางการเมืองกรณีของการยื่นยุบก้าวไกลนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทรงๆครับคุณผู้ชมปรับย่อลงไปเพียง 0.60 จุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขาย 4,900 กว่าล้านนะครับดัชนีอยู่ที่ 1,379 จุดนะครับก็ยังไม่สามารถผ่าน 1,380 ได้นะฮะนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ส่วนรายกลุ่มกันบ้างจะเห็นได้ว่าฝั่งของรายย่อยเมื่อวานซื้อสุทธิแล้วก็เป็นต่างชาติที่ขายสุทธิประมาณ200กว่าล้านด้วยกันนะครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับภาพรวมของโปรแกรมเทรดดิ้งก็เป็นการซื้อสุทธิ400กว่าล้านนะครับส่วน5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดมี CPO BDMS รวมทั้งปตท.แล้วก็ Advance รวมทั้งยังมีปตท.สผ.นะครับอย่างกรณี CPO ติดมาอันดับ1แต่ว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ BDMS ก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับปตท.บวกขึ้นมา25สตางค์ Advance ย่อลงไป1บาทแล้วก็ปตท.สผ.ย่อลงไปบาท50สตางค์นี่คือภาพความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นโดยเฉพาะ5อันดับวันนี้คงต้องจับตาเพราะว่าถ้าย้อนดูเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่ามูลค่าการซื้อขายกลางๆนะครับคุณผู้ชมแต่กลุ่มที่ติดอันดับมาก็เป็นกลุ่มค้าปลีกโรงพยาบาลกลุ่มพลังงานโทรคมนาคมแล้วก็พลังงานต้นน้ำเดี๋ยววันนี้จับตาไปพร้อมกันว่าทิศทางของภาพรวมตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงหลังจากเมื่อวานนี้ค้าปลีกมาเป็นอันดับหนึ่งครับ
ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องความคืบหน้านะคะของหุ้นเอตเลียนไฮเดเวลลอปเมนต์หรือว่า ITD กันหน่อยที่ยังมีหลายๆโครงการที่รับงานจากภาครัฐอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นกระแสออกมาแล้วก็น่าเห็นใจกับพนักงานที่ทำงานในไซต์งานก่อสร้างต่างๆค่ะเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการได้รับเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนออกมาบอกว่ามีการจ่ายเงินไม่ตรงเวลานะคะมีการประท้วงในหลายไซต์งานตอนนี้ค่ะสำหรับหุ้น ITD Italian Thai Development ก็มีการขึ้นเครื่องหมาย SP ไว้นะคะห้ามซื้อขายเพราะว่าไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดนะวันที่31ธันวาคม66ตามเวลาที่กำหนดขึ้น SP ตั้งแต่วันที่1มีนาคมปัญหาเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องอย่างหนักของ ITD ค่ะก็เลยชะลอไปยังการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงด้วยล่าสุดกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการจ่ายเงินค่าชดเชยงานก่อสร้างหรือว่าค่าเคนะคะตามที่บริษัทมีสิทธิ์ที่จะได้พร้อมกับเบิกจ่ายค่างวดถนนพระราม2ปัจจุบันกรมทางหลวงมีสัญญาว่าจ้าง ITD 2โครงการวงเงินกว่า 4,200 ล้านบาททางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสั่งให้หน่วยปฏิบัติการนะคะไปปูพรมตรวจไซต์ก่อสร้างบริษัทอิตาเลียนไทยทั่วประเทศเพื่อช่วยลูกจ้างให้ได้รับค่าจ้างโดย ITD มี25โครงการทั่วประเทศแล้วก็มีลูกจ้างรวมกว่า 20,000 คนเป็นชาวต่างชาติอยู่ประมาณ 3-4,000 คนด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ต้องติดตามเรื่องของเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีการประเมินจากทางธนาคาร UOB ประเทศไทยค่ะคาดการณ์ว่าปี67เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตที่ 2.8% มีแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาคการบริโภคการท่องเที่ยวแล้วก็ยังต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงเงินเฟ้อสูงภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยค่ะมีคำแนะนำให้กระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความผันผวนและมองหารายได้ที่มั่นคงด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะส่วนภาพรวมตลาดวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกันต่อกับทางอาจารย์ปิงคุณประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการบลจ.มอริชั่นพาร์ทเนอร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับครับอาจารย์ปิงครับประเมินภาพทิศทางตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับก็ตลาดหุ้นไทยน่าจะยังประคองตัวได้นะครับเราดูได้จากสถานการณ์ในตลาดในเอเชียโดยเฉพาะฝั่งจีนกับฝั่งฮ่องกงเนี่ยก็ยังมีแรงหนุนปรับเพิ่มขึ้นได้อยู่ครับมันก็สะท้อนได้ถึงสภาวะความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในจีนในฮ่องกงที่ดีขึ้นและไทยเนี่ยเผอิญว่ามีเอ็กโพเซอร์กับจีนเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็ดูเหมือนว่าดีขึ้นแต่เราก็ไม่น่าจะเห็นภาพการถล่มขายหุ้นไทยอย่างหนักมันอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนปลายปีที่แล้วหรือตอนต้นเดือนมกรานะครับครับอย่างกรณีเรื่องของการเมืองยื่นยุบก้าวไกลเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับตลาดไหมครับเพราะจะโดนหางเลขบ้างไหมฮะอาจารย์ปิงประเมินยังไงฮะโอ้มันมีผลไหมมันมีผลแน่ๆแต่คงไม่ใช่วันนี้ครับนะครับเพราะว่าการที่กกต.นะครับมีมติเป็นเอกฉันท์ในการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านเป็นผู้วินิจฉัยยุบพรรคเนี่ยหลังจากนี้กกต.ก็ต้องรวบรวมเอกสารนะครับแล้วก็ส่งยื่นเรื่องไปใช่ไหมครับแต่ก็ต้องใช้เวลาละครับแต่อันเนี้ยศาลท่านก็จะเปิดพื้นที่นะครับให้กับผู้ถูกร้องเนี่ยนะครับให้มาแก้นะฮะแก้ต่างนะครับแล้วก็ในกรอบเวลาตรงเนี้ยก็ขยายระยะเวลาในการแก้ต่างได้ด้วยฉะนั้นเวลาเนี่ยนะครับกว่าจะไปถึงวันที่วินิจฉัยจริงๆเนี่ยนู่นเลยอาจจะใช้เวลาถึง 3-4 เดือนเราก็บวกตัวเลขไปเนี่ยแต่ว่าช่วงเวลาที่จะคึกคักจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ประมาณเดือน7ถึงเดือน8ตลาดเองก็ไม่รู้ว่าจะยุบหรือไม่ยุบหรือยุบแล้วกรรมการบริหารพรรคจะตกตัดสินมั้ยผลจะเป็นยังไงเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนถูกมั้ยฮะแล้วกว่าจะรู้มันตั้งอีก4เดือนเนี่ยตลาดไม่น่าจะแอคชั่นอะไรในวันนี้นะฮะเขาก็รอไปทุกคนก็รอดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวตามปัจจัยอื่นเช่นปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจปัจจัยตัวเลขตลาดอื่นๆในภูมิภาคนะครับเรื่องของอื่นๆมากกว่านะครับครับอย่างเรื่องครม.ที่ไฟเขียวกำไรจาก investment token เองก็ดีประเมินเรื่องนี้ยังไงบริษัทจดทะเบียนจะมีความเคลื่อนไหวยังไงครับรวมทั้งของคุณแนะนำวันนี้ด้วยครับก็โดยภาพรวมแล้วนะครับพวกกำไรจากโทเค็นเองเนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อยากจะเก็บภาษีให้ได้ทุกเม็ดไม่อยากจะให้มีการตกหล่นอะไรเพราะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้กระทบอะไรกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากนะครับคงเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องของกลุ่มหุ้นแนะนำเนี่ยผมมองว่ายังคงมองว่าปัจจัยใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ก็เป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับเราจะเห็นได้จากตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ที่กลับมาปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกแล้วนะครับ
กลุ่มโรงแรมเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นมันไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวมาใน 2-3 เดือนในว่าตัวเซนเทลเนี่ยน่าจะดูเป็นท็อปพิกแล้วก็ดูดีที่สุดละนะครับราคาหุ้นก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในโซนล่างนะครับเหมือนรอเวลาในการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็มองว่าเซนเทลน่าสนใจนะครับครับนะฮะก็เป็นท็อปพิกสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ปิงครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงประกิตสิริวัฒนเกตจากทางบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์นะครับค่ะแนะนำตัวเซนเทลนะคะเรามาดูกันที่แผนของทางอสมท.นะคะที่จะเร่งพัฒนาที่ดินทำเลทองรวมถึงจะมีบิ๊กอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้แล้วนะคะนั่นก็คือโดราเอมอนรันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางนายภาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.หรือเอ็มคอตนะคะระบุว่าอสมท.ยังคงมุ่งมั่นเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิมพร้อมกับแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่เพื่อก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับปักหมุดแผนพัฒนาที่ดินให้แล้วเสร็จในปี67รับการปรับราคาประเมินที่ดินย่านกลางเมืองที่มีมูลค่าสูงขึ้นและเสริมทับด้วยบิ๊กอีเวนต์ค่ะโดราเอมอนรันครั้งแรกในไทยฉลองความผูกพันที่การ์ตูนโดราเอมอนออกอากาศทางช่อง9 Mcot HD ต่อเนื่องยาวนานมากว่า42ปีจัดเต็ม5สนามทั่วประเทศนะคะทั้งกรุงเทพชลบุรีนครราชสีมาภูเก็ตและเชียงใหม่สนามแรกเนี่ยบัตรจำหน่ายหมดภายในไม่กี่วันหลังเปิดจองค่ะและจะเร่งบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ระยะยาวให้กับองค์กรสำหรับความคืบหน้าการพัฒนาที่ดิน50ไร่ย่านพระราม9รัชดาภิเษกเป็นที่ดินผืนใหญ่ที่มีศักยภาพในการลงทุนแล้วก็มีมูลค่าสูงถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจใหม่หรือว่า New CBD ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมถึงที่ดิน40ไร่หนองแขมและที่ดิน59ไร่บางไผ่ที่มีเอกชนหลายรายให้ความสนใจด้วยนะคะอสมท.ให้ความสำคัญกับธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นการผลิตแล้วก็ต่อยอดสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับกลยุทธ์ธุรกิจมุ่งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่จาก New S-Curve เล็งธุรกิจด้านนวัตกรรมแล้วก็พลังงานทดแทนให้สอดรับเทรนด์ผู้บริโภคพร้อมกับยกระดับ Mcot Academy ให้เป็นสถาบันพัฒนาผู้นำธุรกิจและการสื่อสารซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ได้ร่วมกับ FM 100.5 เปิดหลักสูตร Mcot CEO of อาเซียนด้วยค่ะส่วนในด้านธุรกิจโทรทัศน์ก็มีการผลิตรายการใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดสำนักข่าวไทยอสมท.ปั้นรายการใหม่เสริมแกร่งแพลตฟอร์มดิจิทัลส่วนธุรกิจวิทยุเปิดตัวคลื่นเพลงสากลน้องใหม่ Smooth FM 105.5 ค่ะเป็นคลื่นเพลงสากลสุดฮิตที่จะขยายกลุ่มผู้ฟังเจาะกลุ่มเอาเจนเริ่มมีนาคมนี้นะคะส่วนผลการดำเนินงานปี66งบการเงินรวมของอสมท.มีรายได้ 2,381 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ69เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นรายได้จากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,070 ล้านบาทและเป็นรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ 1,311 ล้านบาทโดยมีกำไรตามงบการเงินก่อนหักภาษี801ล้านบาทค่ะฐานะการเงินยังคงแข็งแกร่งนะคะณวันที่31ธันวาคม66มีสินทรัพย์รวม 1,872 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ8ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทั่วเดียวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการสร้างเด็กไทยให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพของชาติกันเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่งที่เชียงรายนะคะเขามีโครงการพัฒนาทักษะสมองและเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตสร้างเด็กไทยคุณภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แล้วก็พันธมิตรค่ะเพื่อขับเคลื่อนสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นอนาคตของชาติต่อไปนะคะติดตามจากรายงานของคุณรวีวรรณสมรภูมิค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลจาก18อำเภอของจังหวัดเชียงรายต่างร้องเล่นเต้นรำโชว์ความสามารถกันอย่างสนุกสนานในกิจกรรมต่างๆที่แต่ละโรงเรียนพามาเปิดบูธแสดงการเรียนการสอนแบบส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าหรือ EF Executive Function ซึ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเล็กเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยปฐมวัยในงานเปิดมหกรรมเชียงราย EF Symposium 2024สร้างบ้านแปลงเมืองด้วยการสร้างเด็กผ่านโครงการพัฒนาทักษะสมองให้จังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบแห่งแรกในไทยซึ่งมี50องค์กรร่วมกันทำ MOU ขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนให้กับเด็กไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักวิธีจัดการชีวิตอย่างมีระบบหลังผลวิจัยพบว่าหากเด็กตั้งแต่ปฐมวัยขาดทักษะ EF จะทำให้ไม่สามารถยับยั้งอดกลั้นต่อสิ่งเร้ารอบตัวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นได้
และพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีเยาวชนเสี่ยงต่อการเข้าไปพัวพันยาเสพติดและก่ออาชญากรรมจำนวนมากทางจังหวัดจึงร่วมมือกับพันธมิตรแก้ไขปัญหาผ่านโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยมีมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนและดำเนินการร่วมกันให้ความรู้แก่บุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยจนเข้าสู่ปีที่5แล้วทำให้วันนี้เชียงรายพร้อมที่จะเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการพัฒนาทักษะสมองเป็นจังหวัดแรกเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับก็จะอยู่ติดกับจอบนมือถือก็ดีทางทีวีก็ดีแต่ว่าในส่วนของการพัฒนา EF นั้นนะครับคุณครูก็จะสามารถที่จะนำทั้งกระบวนการเรียนรู้แล้วก็การจัดประสบการณ์ที่การเล่นการกอดการเล่าก็จะเป็นการถ่ายทอดทั้งประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับเด็กก็สามารถที่จะพัฒนาเด็กได้ครับโดยช่วงอายุของการพัฒนาทักษะสมอง EF เริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกถึง25ปีแต่3ถึง6ปีเป็นช่วงที่ทักษะสมอง EF มีการพัฒนาเติบโตได้ดีที่สุดปฐมวัยจึงเป็นการวางเสาเข็มของชีวิตเด็กที่ได้รับการพัฒนาทักษะสมองหรือ EF อย่างต่อเนื่องจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีมีวินัยความรับผิดชอบสามารถพาตนเองไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้เราก็อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะที่จะช่วยกันช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กเยาวชนของเราในระยะยาวโดยการลงหลักปักฐานสร้างเสาเข็มที่ดีของชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยค่ะก็เราก็เชื่อว่าถ้านำพาสิ่งนี้เข้ามาในประเทศไทยให้เร็วมากได้เท่าไหร่นะคะเราขยายทั่วประเทศได้มากเท่าไหร่เราก็เชื่อว่าคุณภาพของเด็กในระยะถัดไปจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะด้านนายรองรักพนาปวุฒิกูลรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าหลังดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2563ภูมิใจที่โครงการนี้ประสบความสำเร็จพบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดีขึ้นค่า EF สูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศถึง120จึงเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับผมรู้สึกชื่นชมกับทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามาร่วมกันทำจนประสบความสำเร็จแล้วก็คิดว่าโมเดลของทางเชียงรายเนี่ยจะเป็นต้นแบบที่เราจะไปถ่ายทอดต่อยังจังหวัดอื่นๆและขยายผลให้เกิดผลในวงกว้างมากขึ้นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ยเราจะส่งเสริมใน3ด้านหลักๆนะฮะสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุนะครับเพราะเรามองว่าเด็กผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มคนที่ได้โอกาสเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเข้ามาช่วยดูแลกันนะครับผมอันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ที่จะเข้ามาทำงานในเรื่องพวกนี้ครับผมมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจด้วยการวางรากฐานที่สำคัญอย่างการพัฒนาเด็กไทยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตจะขยายต่อยอดโครงการนี้ไปยังภูมิภาคอื่นๆเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนไทยได้ต่อไประวิวรรณสมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงานหมดเวลาของนาทีลงทุนนะครับเราสองคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ